อุคะเศรษฐีเนี่ยบ่ได้มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นมิจฉาทิฐิก็คือว่ามีความหันพิษแต่ต้านอนาถปิณฑิกเศรษฐีครอบครัวของเปื่อนนี่หุมกินหุมดันหุมทำบุญเป็นครอบครัวสัมมาทิฐิอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงหันอุปนิสัยของการที่จะบรรลุธรรมของอุคะเศรษฐีพระองค์ก็แนะนำให้อนุญาตในที่สุดอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็ยอมยกลูกสาวก็คือนางจุลสุปัฏฐาไปเป็นลูกไปนะศรัทธาญาติโยมก็จัดงานเหมือนงานแต่งของท่านันใจเศรษฐีที่จัดให้วิสาขาเลยนะในวันที่อนาถปิณฑิกเศรษฐีจะไปส่งลูกสาวเข้าห้องหอในวันนั้นเปิ่นก็มีการจัดถวายจานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานแล้วก็ส่งลูกพร้อมกับเครื่องสักการะตั้งหลายคนตั้งหลายพร้อมกับตระกูลของสามีไปในเมืองอุคะนครในเมืองอุคะนครก็เป็นเมืองของอุคะเศรษฐีก็คือการต้อนรับว่าที่สไปว่าที่ลูกไปเมื่อนางจุลสุภัทาไปถึงก็ได้แสดงตนแก่เจ้าเมืองว่าอันเนี้ยจะมาเป็นลูกไปของตันอุคะเศรษฐีก็แสดงตัวเก่าเหมือนนางวิสาขาปรากฏต่อสายตาคนทั้งหลายโดยที่ไปยืนอยู่บนราชรถพร้อมเครื่องประดับที่งดงามอันหากล้าประมาณบ่ได้นางจุลสุวัฒาก็ได้หับเครื่องบรรณาการที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองส่งมาฮื้อหมายถึงว่าเจ้าบ้านทั้งหลายก็มูติยะให้ยะนาทำให้ทำนาของท่านเศรษฐีก็เศรษฐีแต่งงานเนาะลูกบ่าวแต่งงานจะได้ลูกไปก็มูบรรดาเอาง่ายคือมูติไปเจ้าให้เฉานาเปิ่นก็เอาครัวเอาหยังมาฮื้อเอกะเนาะเครื่องบรรณาการก็นางจุลสุภัทธานี่ก็ตอบแทนเจ้าบ้านเจ้าเมืองด้วยการส่งวัตถุอันเป็นมงคลตอบแทนให้ไปแหลกก็คือของชำร่วยอีตเนาะในวันที่เป็นมงคลมูเศรษฐีตลอดจนถึงบรรดาบริวารส่วนหนึ่งก็คืออุคะเศรษฐีเนี่ยได้เจิญมูชีเปยมาเพราะว่าอุคะเศรษฐีนี่เคารพนับถือศาสนานอกเหนือจากศาสนาพระพุทธเจ้าแต่เป็นลัทธิซีเปยเปยตัวลำกำเล่มเก็มอย่างนี้แต่ถ้ายังไอ้ไข่เนี่ยกะเนาะเปยตัวอย่างอุคะเศรษฐีก็ได้ทำการสักการะไหว้มูซีเปยแล้วก็ไปบอกลูกไปก็คือนางจุลสุภัทธาฮื้อมาไหว้ชีเปยก็ป้อผัวนับถือเนี่ยเนาะลูกไปก็ต้องมากะนะนางจุลสุภัทธาหันแล้วก็โอ้อุจาตาบ่านานมองบ่านาดูแล้วก็บ่าพัฒนาจะเข้าไปไหว้ไปหาเศรษฐีก็ส่งคนไปห้องสองเตื้อสามเตื้อนางจุลสุภัทธากะว่าน้องบ่ไปไหว้ชีเปยไปไหว้คนป่วยตัวนางจุลสุภัทธานี่ก็ปฏิเสธโจรป้อผัวก็คืออุคะเศรษฐีนี่เกลียดละกะโคตรเนาะก็เลยอู้ขึ้นมาความโคตรนี่ตึงบ่ดีญาติโยมโคตรนี่อู้หยังก็ได้เศรษฐีเมื่อโคตรก็มีกล้าเต้ายาชกปริญญาเอกโคตรมาก็อีให้เหลือคนจบป.4เนี่ยเปิ้นว่าอีนะโคตรนี่บ่ดี
อุคาเศรษฐีโคดเฮือลูกไปหลุดปากออกบ่าจะไปทางใดก็ไปอย่าไปนี่ก็ป้อไหวเนี่ยไอ้ป้อไหวเนี่ยก็ย่ำมาไหวฮือได้ไปห้องสองเตื้อสามเตื้อโอ้ยังอีล่ำเหลืออยู่ด้วยกันมาได้แล้วไปไหนก็ไปเนาะก็เอาเปิ่นมาอยู่บ้านใหม่กำลังมาวันนี้จะไล่เปิ่นหนีแล้วเออเศรษฐีนี่ก็ได้เนาะญาติโยมก็โตไปขอพวกนี้ก็แล้วแต่เปิ่นกับอันนี้เศรษฐีนี่ก็เอาแต่ใจนางจุลสุปทาเกิดว่าเออบ่มีเหตุผลอันหยังเลยที่ป่อสามีป่อผัวจะมาไล่เฮาอย่างอีนะบ่มีเหตุผลอันหยังก็เลยฮื้อคนห้องกระดุมผี8คนมาตัดสินก็ยังศาลรัฐธรรมนูญนี่8คนนี่เนาะมาไต่สวนกระดุมพีพิจารณาแล้วก็ยังมูศาลมูทนายอีกเนาะพิจารณาแล้วก็ว่าเออนางจุลสุปทานี่บ่มีความผิดนางบ่ไปไหว้ก็เป็นสิทธิ์ของนางเพราะว่านางนับถือพระพุทธเจ้านางบ่ได้นับถือมูชีเปยแล้วป่อเศรษฐีจะไปขืนใจบังคับใจให้ไปไหว้นี่นางจุลสุปทานี่บ่ผิดก็เลยไปบอกความให้เศรษฐียอมรับเสียเมื่อเป็นอย่างนี้เศรษฐีคือป่อผัวกับอู้กับภรรยาคือแม่ผัวป่อเศรษฐีแม่เศรษฐีอันเป็นป่อตาแม่ยายนี่เนาะก็ฮู้ว่าลูกไปคนนี้นี่บ่ยอมง่ายๆแล้วก็บ่ยอมที่จะมาไหว้สมณะของเฮาคำว่าสมณะของเขาก็คือมูชีเป๋ยนะโดยเข้าใจว่าโอ้ท่านมูนี่บ่มีความอายแต่ภรรยาของท่านเศรษฐีเกิดว่าแล้วหมู่สมณะของลูกไปเหรอเป็นอย่างไรเป็นจะใดลูกไปเฮาถึงมายกย่องนับถือเป็นดีแค่หันแต่เนาะป่อเฮ้ยสมณะของเฮานี่ป่วยตัวซีป่วยแล้วสมณะที่ลูกเฮาไว้นี่จะมีลักษณะจะใดอันนี้ก็ห้องนางจุลสุปทามาถามถึงศีลาจารวัตรเนาะว่าสมณะที่ลูกนับถือนะเป็นอย่างไรนางจุลสุปทาก็สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอย่างเฮาสวดอิติปิโสนี่กันเนาะมีคุณอย่างใดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนางจุลสุปทาก็ว่าอันสมณะที่ข้าเจ้านับถือนั่นเป็นผู้ที่มีความสงบเรียบร้อยสำรวมอินทรีย์มีใจสงบท่านเดินเรียบร้อยมีตาทอดต่ำอู้ก็มอกพอดีกายของท่านสะอาดวจีของท่านบ่มัวหมองมโนกรรมก็มดจดดีท่านบ่มีมนทินคืออุปกิเลสแล้วก็มีรัศมีเป่งปังบริสุทธิ์ถึงภายในภายนอกนางจุลสุปทาก็พรรณนาคุณของพระรัตนตรัยโดยย่อแม่สามีก็อู้กับลูกไปนางจุลสุปทาว่าอ้าวถ้าอย่างอันเธอจะเจิญให้เปิ้นมาให้ข้าได้หันได้ก่อให้แม่ได้หันได้ก่อญาติได้ก่อเจิญเปิ้นมาคือแม่ได้หันจะได้กอนางจุลสุปทาอันเป็นลูกไปก็ได้กับแม่เสร็จเรียบร้อยนางจุลสุปทาก็เตรียมของตานอันตั้งหลายเพื่อถวายภิกษุอันมีพุทธเจ้าเป็นประธานเสร็จแล้วนางจุลสุปทาก็ไปยืนบนปราสาทจันทร์บนสุดหันหน้าไปทางวัดเชตวันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็สักการะ
ดอกไม้ธูปเทียนไหว้สานะพร้อมกันนั้นก็อาราธนาว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เพื่อจะมาฉันภัตตาหารในวันพุธนี้ด้วยสัญญาณของหม่อมฉันนี้ด้วยจิตอันเป็นกุศลขอพุทธองค์ทรงทราบทรงเป็นเนื้อนาบุญรับนิมนต์หม่อมฉันกำเตอะอันเนี้ยญาติโยมอันนี้เปิ่นนิมนต์ทางจิตบัดเดี๋ยวนี้เฮานิมนต์ทางไลน์กันถ้าจะเหมือนด้วยกันนะคะโทรนิมนต์ก็พิมพ์นิมนต์ก็ยานเหมือนกันเลยใจยานเหมือนกันนี่นางจุลสุภทานี่ก็ใจจิตเนาะหลังจากนั้นก็บ่ได้ใจเฉพาะจิตตัวเองอย่างเดียวเอาดอกมะลิ8กำโหงขึ้นบนอากาศดอกไม้หมู่นั้นก็ลอยไปรวมตัวกันเป็นเพดานตาข่ายกลางอากาศเบื้องบนพระพุทธเจ้าที่กำลังแสดงธรรมอยู่เมื่อจบเทศนาอนาถปิณฑิกเศรษฐีอันเป็นป้อของนางจุลสุภทาก็นั่งฟังธรรมตัวแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปฉันอาหารเหมือนกันที่บ้านตัวเก่าวันพุธมาเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออได้รับนิมนต์ไว้แล้วมีคนนิมนต์ไว้ก่อนแล้วอนาถก็งงก็ไผไปตันนิมนต์มาใดกับผมนิมนต์บ่เดียวเนี่ยเนาะอุกรรมง่ายๆเนาะข้าพระองค์ก็นิมนต์บ่เดียวนี้ไผไปตันนิมนต์มาใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเฮาได้รับนิมนต์จากนางจุลสุภทาแล้วเน้ออนาถปิณฑิกเศรษฐีก็ว่าก็ลูกผมลูกหม่อมฉันนี่คือนางจุลสุภทาไปเป็นสะใภ้เปิ่นไก่ถึง120โยชน์จะมานิมนต์ได้อย่างใดเดี๋ยวนี้เฮาทั้งหลายเฮาอู้กันนี่เฮาก็ไก่หลายโยชน์เหมือนกันเนาะเนาะไปรอบโลกเนี่ยออกอินเทอร์เน็ตไก่เป็นร้อยสาวโฉดเหมือนกันเนาะเออนี่อันนี้เป็นยานอากาศเนาะอากาศยานยานไปทางอากาศเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเออดูก่อนท่านเศรษฐีสัตว์บุรุษทั้งหลายแม้อยู่ไกลย่อมปรากฏในที่ใกล้เหมือนอยู่เบื้องหน้านี่แล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นพระคาถาว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนเขาหิมปานส่วนอสัตว์บุรุษย่อมบ่ปรากฏในที่นี้เหมือนลูกศรที่ถูกยิงไปในยามราตรีตกมาเจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ขีณาสพก็เสด็จไปตามที่นางจุลสุภทาได้นิมนต์ยังความปราบปื้มปิติเลื่อมใสแก่ครอบครัวของอุคเศรษฐีในที่สุดเขาก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้าถึงรัตนตรัยท่านผู้ฟังญาติโยมหันก็ว่าคนที่เปิ่นมีจิตใจสะอาดเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เสมอถึงแม้กายห่างไกลเพียงใดก็ตามแต่จิตใจนั่นก็ใกล้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตแม้ระยะไกลของระยะต่างความห่างเนี่ยก็บ่เป็นอุปสรรคของใจที่เฮาสื่อถึงฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนขอให้เฮาทั้งหลายทุกคนได้มันพิจารณาสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่สม่ำเสมอจะไปฮือใจของเฮาแวบไปทางนั้นแวบไปทางนี้จะไปฮือมันออกไปทางนอกไกลล่ำไปนะเมื่อใจเฮาออกไปไกลล่ำก็เป็นเหตุให้เฮาห่างไกลรัตนตรัยเมื่อใจของเฮาจดจ่ออยู่กับรัตนตรัยความดีงามทั้งหลายความเป็นสิริมงคลทั้งหลายก็จะลังไหลมาหาเฮาเนี่ยทำเพื่อตัวเฮาชีวิตเฮาครอบครัวเฮา
มีความสุขได้รับความสุขไปด้วยท่านผู้ฟังญาติโยมขอให้มันฝึกฝนจิตใจตัวเองรักษาใจให้สะอาดผ่องใสนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาพระแม่ศรัทธาญาติโยมชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกันเพราะต่างก็เป็นเปื้อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดญาติโยมตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงวันที่รับตาละโลกไปกู้ชีวิตล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานแต่ที่เราได้หันแสงสว่างเพราะว่ามีแสงสว่างจากตะวันจากเดือนจากไฟฟ้าที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาในความเป็นจริงของชีวิตโลกภายในของเรานี่มีแสงสว่างแห่งธรรมแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจมีแสงธรรมสว่างภายในเป็นแสงสว่างที่เป่งแจ้งกว่าตะวันเพราะตะวันนี่แจ้งก็เมื่อวันเป็นถึงห้องวันแต่ธรรมะนี่แจ้งถึงเมื่อวันเมื่อคืนเดือนนี่ใหญ่ๆเป็นห้องเดือนก็คือเดือนไหนแจ้งเหตุเตื้อเป่งเหตุเตื้ออย่างเดือนเป่งเดือนไหนก็แจ้งเต็มที่เหตุเดือนไหนครั้งหนึ่งอย่างเดือนเกี่ยงเป็งเดือนนี้มีล่ะเดือนแฮมเดือนดับแล้วหำกรรมก็แฮมเดือนก็เดือนนี้เป็งเปิ้นห้องเดือนมาทีละเดือนวันเป็นได้ห้องตะวันก็คือมาถึงวันเนาะก็เดียวก็วันตะวันขึ้นในวันต่อวันเนาะท่านผู้ฟังแสงธรรมะนี่แจ้งทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนบุญหลายๆอย่างที่ญาติโยมเขาทำกันนี่มันมีหลายห้อมหรอกบุญเกิดจากการบริจาคอันนี้เฮาทำกันมาตลอดบุญเกิดจากการได้ฮือตันอย่างเฮาทั้งหลายไปขนหินขนทรายนี่กับบุญเหมือนกันตันบาตันแห้งขนหินขนทรายติ้วปูนตั้งลงทานสร้างวัดสร้างวาสร้างห้องน้ำกำแพงศาลาสาธารณประโยชน์รวมไปจนถึงบริจาคเลือดปุณะอันนี้เป็นบุญทั้งนั้นบ่ว่าจะเป็นการสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นพุทธสถานเนาะช่วยกันรักษาจารีตเหตุน้อยประเพณีตลอดจนถึงการประดิษฐ์ประรอยข้าวต้มขนมเนี่ยแปลงสวยดอกปลูกต้นไม้อย่างมื้อนี้นะทำด้วยศรัทธาเนาะบางครั้งอาจจะดูบ่สำคัญในสายตาของคนทั้งหลายแต่เมื่อเฮาทำถูกที่ใจเฮามุ่งประโยชน์เฮาก็มีความปิติเริ่มใสเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมนะก็อู้ถึงกันมาตอนนี้ก็พอเวลาแล้วก็คงก็พอดีพอดีกับเวลาเนาะวันพุกวันฮือเฮาก็ตึงจะได้มาปะกันแถมอยู่เนาะเฮาก็มาอู้มาจากันเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนทุกสถานีทุกคลื่นที่เปิ้นได้รับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านเป็นที่อนุโมทนาสาธุการเนาะถ้าบ่มีสถานีเฮาก็บ่ได้ยินกันดักปิงเลยเอาล่ะเด้อญาติโยมพอเวลาลุกกันมาละกะถ้าบ่ลุกมาเตื้อก็ตื่นขึ้นมาเห็นเด้อเนาะหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกขวายกินผักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยรับลูกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายรับลูกขวายป่าฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนออนุโมทนาตื่นเจ้าได้หลายตื่นขวายได้น้อยอนุโมทนาสาธุ
ลูกเจ้าเป็นเจ้าตังหลายลูกขวายปลาเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเฮาตื่นกันมาเป็นเวลาพอดีพอดีตื่นเจ้านี่มันจึงดีลูกเจ้าไว้ก่อนนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตื่นเจ้าคืนมานี่โอ้ถึงเวลาก็ได้มาฟังธรรมตื่นมาก็ได้บุญแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญกุศลเจตนาที่ท่านผู้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติเอาล่ะเนาะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไผจะอู้จะจ๋าโทรศัพท์เข้ามาแจ้งผลการรับฟังก็ขอเจริญปรจนโทรมาหากันได้โทรมาที่เบอร์099-8366-322 099-8366-322เจริญปรครับดาวัชครับท่านอาจารย์ครับก็บุญธรรมบ้านโป่งหนองครับผมได้ยินชัดดีก็ชัดเจนดีครับเรื่องราวของงานลูกไปนะครับลูกไปเปิ้นก็ตั้งใจเนาะแม่นเนาะครับอันนี้เศรษฐีก็ไปไหว้ชีเปยเห็นนี่นี่มนต์ตังอากาศอย่าเนาะครับครับลูกเจ้าเหมือนกันแต่ครับเหมือนท่านพระครูสมศักดิ์เราครับตื่นเจ้ามาแล้วเนาะครับโมทนาปอบุญธรรมสังคำฝันมีเข้ามาแถมญาติโยมโทรเข้ามาที่เบอร์099-8366สามสองสองเจริญปอนไอ้แขกเจ้าจากดังใดจากดังใดจากนี่สุกันธาลีแพะหนองห้าเจ้าแม่สุกันธาลีแพะหนองห้าแม่เป็นยุมแม่ต้นสิตะวาแล้วเจ้าแล้วเป็นละเนาะดีแล้วมันเป็นคนของฉันนะเออร้อยเตจเจ้าอ๋อดีแล้วกะอนุโมทนาบุญโตยสาธุสาธุเจริญปอนเข้ามารับสายไปสาหันพระครูครับเอ้าปอนนั้นประเสริฐปอนนั้นประเสริฐปอนนั้นได้เงี้ยเฮ้ยนั้นหน่อยนั้นที่ตามแล้วฟังตามพระครูประจำครับวันนี้ยินเสียงกันคิดหอดหานะครับมาปะกันตึงวันครับได้ฟังเสียงได้กับเรียนหันโจรหันตัวอยู่เนาะครับติดตามตลอดเนาะครับบางวันก็โทรบัดจีนครับจะได้กันบัดจันทร์จะจนกันโทรจนกันครับครับอนุโมทนาเนอะครับไว้สายกำลังใจท่านพระครูนะครับอยู่ดีมีสุขยินดีปนันประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านวันนี้พี่น้องทั้งเวียงสาก็ถ้าจะมากะที่วัดท่านเบิ่มเปิ้นมีกฐินวันนี้วันที่4วัดท่านอาจารย์บดินทร์แม่กลางหลวงอาตมาได้ไปสักคำได้ปะกันแล้ววันนี้ได้ไปเหรอเจริญปอนครับขอแนบในเวสาบารมีธรรมท่านพระคุณเจ้าครับโอ้ก็นั้นท่านพระคุณเจ้าได้ยันเทศนาอัฏฐาธิบายเจ้าในวันนี้นะครับเนาะโอ้ก็นั้นได้ยินอยู่กันนี่โอ้ได้ยินชัดเลยครับชัดเจนครับเจ้าเจ้าได้ฟังตลอดครับเพราะผมตื่นเจ้าครับตีสี่ผมก็ตื่นแล้วมันยามหนึ่งเข้าเป่าไฟเนี่ยกินเมื่ออ่อนเขาเป็นปกติไปอย่างเป็นปกติไปแล้วเปิดวิทยุฟังธรรมฟังยังไหวพระสวดมนต์นะครับเป็นงานแล้วก็คลื่นไหนก็นานอันนี้เขาจะเป็น103นะครับ103.50แม่นครับแล้วที่อันเพราะว่าอัน104บอกให้ชัดนะเขาได้ยินแล้ว104บอกให้เปิดครับเปิ้นเปิดกะเปิ้นเป็นรายการอื่นวันนี้นะ
แม่นครับ6โมงนี่เป็นวังสิงคําของท่านพระคุณเจ้าประเดี๋ยวเนี่ยบอกออกมาออก103เลยครับ103ก็104ออกตั้งแต่เจ้ามืดนะแต่ว่า103นี่ที่สารปีท่านก็มีแห่มคลื่นวังมัจฉานี่บ่ดังกะอ๋อวังมัจฉาปัญญาจุปูที่มันจะขวายก่อนนะครับอ๋อเปิ้นเปิดขวายเปิ้นเนาะเปิดไฟมีออกเหมือนกันนะครับเปิ้นก็ต่อเชื่อมสัญญาเปิ้นนานลองไหลไป 101.75 นี่ได้กำได้ถ้าได้ก็บอกให้กำเนาะอ๋อครับ101ตะกี้ท่านเจ้าว่าเปิ้นก็หลายทันนี้แต่ผมนี่เป็น103อ๋อฟัง103ก็ดีครับผมชัดที่ไหนก็ฟังที่ท่านชัดเจนครับชัดเจนชัดไหนฟังท่านเจ้าครับดีแล้วครับว่าอันลัทธิในอินเดียนี่มันติดตั้งมาแล้วเนาะเพราะว่ายังมีอยู่อีนะว่าลัทธิห่มลมอันหนุ่งลมห่มฟ้าก็มีนะที่คำพรที่คำพรเนี่ยครับมันมีว่ามันหนุ่งผ้าหนุ่งขัวเขาเคยไปอินเดียเขาก็อู้ฟังว่ามีอยู่เนอะศาสดามหาวิระก็มีที่คำพรนั่นเองขอแนบใต้ไว้สาบารมีธรรมท่านเจ้านะครับเปิดโอกาสให้สายอื่นเพื่อนได้สุทนาธรรมนะครับไว้สาครับสาธุอ้าวเจริญพรมาสาธุพระเจ้าทั้งเด้ออ๋อแม่ตุกะจ้าแม่ตุยังดีแขวนแล้วบ่จ้าเยอะเลยยังดียังแขวนแล้วเนาะไข้หัวได้แล้วนี่จำไว้แล้วเนาะจำไว้แล้วเนาะไปอยู่เพื่อนไปเจ็ดคืนเป็นยังนะสุขภาพเขาโมทนาสาธุสาธุเจริญพรแม่ไล่แม่ไล่ผ้าจ่ายแม่ก่อนมันผูกอ่ะไปมันผูกไปกะโมอี้ก็ออกวัดละเจ้าเออมันผูกเนาะเจ้าเก้าโมงสิบโมงปะก้าเปิ้นทำพิธีเจ้าหกโมงไงออกวัดละจัดรายการแล้วก็จะออกวัดละเจ้าโมทนาชัดเจนไหมเจ้าอยู่ดีมีสุขแม่ไหลภาพเตจะแม่ไหลภาพเตจะอันนี้เปิ้นอยู่อันบ้านสันทรายสันทรายอำเภอเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าก็อนุโมทนา0998366322 0998366322อ้าวมีเข้ามาจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนไผจะโทรเข้ามาก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาอู้จากันไปเนี่ยมีก็เข้ามาเนอญาติโยมท่านผู้ฟังรับสายเสียก่อนจะเลินปอนขอบไหว้สาเจ้าหันพระครูอันนี้โทรจากทางใดแม่บ่เขียวลี้เจ้าแม่บ่เขียวอยู่เมืองลี้ฟังชัดเจนดีฟังท่านอยู่เจ้าฟังตลอดน้อแม่บัวเขียวน้อเจ้าฟังได้ยินทีก็พอถ้าว่ามีโอกาสก็จะได้ไปที่จุฬากฐินเนาะวันที่เช้าเก้าก็ได้30ก็ได้มาได้2วันวันที่เช้าเก้า30ไปเจ้าแต่ตอดนี่30บ่าย2แต่ถ้าจะมา30มันวันดาแต่วันดา30นี่เป็นวันตานเนาะพูดถึงวันดาของหยี่เป้งอะแต่ว่าวันที่29นี่ก็มาได้เปิ้นจะตอผ้าบ่าย4โมงเขาก็มาวันเขาก็มาหอมตานหอมหยังมาเอี่ยวมาหยังเนอะเปิ้นมีเทศนิทรรศการด้วยเนาะสาธิตสาธิตจนเจ้าหมูอยู่เนาะถ้าจะไปนะโมทนาชาวดีมีสุขดีมีสุขอ้าวเจริญพรแก่พระสาเจ้าท่านพระครูเจ้าจากดังใดโย
จ้าแม่โทรมาจากเวียงป่าเป้าบ้านห้างตำเจ้าห้างตำเวียงป่าเป้าเจ้าฟังแห้งครูอยู่เนื้อเจ้าฟังตลอดเนาะเจ้าฟังดีละอนุโมทนาสาธุเจ้าชัดเจนดีชัดเจ๋วเจ้าห่างตำโมทนาสายต่อไปเข้ามาเลยเจริญพรมาเสียเจ้าท่านครูบอ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 ไม่เจ้าบ้านบวกบ้านบวกเนาะเจ้าบ้านบวกเอาว่าไปเลยแม่ว่าได้ฟังดาวต่อเจ้าละเจ้าโมทนาสาธุสายต่อไปเจริญปอนมามาสการเจ้าท่านพ่อครูแม่ครูกะเจ้าแม่ครูฟังเครื่องไหนแม่ครูฟังที่เฟซบุ๊กอยู่เนี่ยเฟซบุ๊กกะเฟซบุ๊กอะไรอย่างไฟหินเนาะฟังออนไลน์ฮะออนไลน์อ่ะวิทยุก็ได้ยินอยู่ก็ร้อยสามก็ได้ยินก็วิทยุก็ได้ยินอนุโมทนาเจ้าสาธุเจ้าดีมีสุข0998366322เจริญปอนไอ้สาเจ้าอ้าวอันนี้ยายอ้วนเจ้าใจอ้วนแม่นกอเจ้าฟังถึงวันฉันเองนี่เป็นเจ้าใจก้าใจอ้วนนิ่มใจก้าแม่นก็หาแม่นก็หาแม่นละก้าเนาะแม่นแล้วเจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วยายอ้วนกิติลังกาโอ้ดีจับจังหวะฝนบะมีปีนี้เนาะปีนี้ฝนไม่มีเออวันที่เจ้าเก้าจะไปเอี่ยวตัวทองเป็นตัวผ้าเนาะต้องมาแรงหน่อยเนอะสักประมาณ4 โมงเนี่ยเปิ้นจะเริ่มต่อ4 โมง5 โมงปุ่นก่อนโมทนาเนอยายอ้วนก็เปิ้นจะต่อวันที่เจ้าเก้าทอเจ้าเก้าทอด30เป็นจุลกฐินวันที่30นี่ก็บ่าย 2ใครจะไปเหี่ยวฮอดก็วันที่14เดี๋ยวพอตารางก่อนนี่เอาไปวันไหนเอาไปจำวันไหนเมืองฮอดนี่วัดแม่ทางแม่ทางนี่12วัดนะกฐินจุดเดียวมี12วัดเนอะที่วัดแม่ทางฮอดวันที่14 ตุลาแล้วก็วันที่6นี่ก็วัดดงเหนือวันที่7ก็แม่วางดอยยุทธกับสันคันยอมส่วนดอยลอเฮาก็วันที่15นี่ก็ทุ่งปุรีแล้วก็วัดยางคำวันที่12ก็หนองหอยเก่าแล้วก็ทกมึกเนาะตาล้อนี่วันที่11ตุลานี่สำนักสงฆ์ตาล้อวันที่11ตุลา11 12ก็ไร่พัฒนารามอันนี้ตั้งทำหลวงวันที่12นี่เพิ่นจะแห่ขบวนจ้างกันเตศเวทสันดอนแล้วก็มีสืบเจ้าตาด้วยนะอันนี้ศรัทธาญาติโยมในวันที่12ตุลาที่วัดไร่พัฒนารามวันพุธก็ที่วัดประจันวัดดอนจันวันพุธวันที่5สืบเจ้าตาตอดกฐิน18ตุลาก็กฐินแล้วก็ยกชัดบรรจุพระธาตุที่วัดป่าเงี้ย18ตุลา17อาจารย์วรรณชัยตาเดือนทั้งเดือนญาติโยมท่านทั้งหลายเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วติดแล้วเนอดักแสบติดแล้วเนอโคยังพอจะกดวางแล้วนะเนี่ยก็ไปทำกับเข้าแล้วก็ยังมาละตุเจ้าเหรอเอาน้ำไปท้องแม่ฟองน้ำต้นดูไม่มีปริวาสยกเลิกปีนี้
มีแต่อิติปิโสมีเหมือนเดิมปริวาสไม่มีมีแต่อิติปิโสเข้าใจเห็นเด้อก็ลืมบอกลืมกล่าวไปปีนี้ปริวาสมลสีบะมียกเลิกไปเพราะว่าโควิดเนาะพระสงฆ์ลูกที่ไหนที่เบามาก็เปิ้นก็กังวลกันหลายอย่างเนาะการจัดการหลายๆอย่างมันจะยุ่งพระสงฆ์มาทั่วทุกสารทิศแต่งานอิติปิโสนี่ก็มีเหมือนเดิม11ธันวามันไกลอยู่แม่เอ้ยขอฮื้อป้นกฐินนี่ก่อนตัวนี่ขอฮื้อป้นกฐินนี่ก่อนมันก้อยเลี้ยงกันกะก้อยเลี้ยงกันตามเดือนกะมดนี่เป็งกันนะเขาก็ก้อยว่ากันมันจึงแหมเบิร์นอยู่บางทีเขาประกาศงานนั้นไปกันนี่ไปมันทำให้คนฟังสับสนอันจะงงอันจะงงคนเท่านี่จำผิดจำถูกก็เรื่องงงหมดละอันยังเป็นยังบ่หัวอย่าเอาเลี้ยงวันใหม่ดีๆเนาะเอาให้มันมดตุลานี่ก่อนเถอะมดละดูกฐินนี่เชียงมดก่อนพฤศจิกาทั้งเดือนอ่ะเอาจะมาไล่เลี้ยงเรื่องงานต่างๆไปเนาะเอามีอยู่ก็6:52เดี๋ยวเวลาแถม8นาที0998366322 0998366322อ้าวบดมืดๆเริ่มไปเลยนี่นะฝนเหมือนทำท่าว่าจะตกนี่เดี๋ยวนี้บดมืดๆนี่ฝนจะตกกันนี่หลายตีก็ถ้าจะตกแล้วแต่บ่มีฟ้าห้องฟ้าค้างเนาะบดมาหนูนี่ครับสายเจริญปอนพระเจ้าพระเจ้าจากจังใดฟังจังฝนตกเจ้าฝนตกขนาดเจ้าฝนตกบ้านอย่างก็ฝนตกขนาดเราเจ้าเนี่ยบ้านไหนยังบ้านหนองเงาบ้านหนองเงาเนาะเดี๋ยวนี้ฝนตกขนาดก็ฝนตกมาบ้าเจ้าเมื่อบ้าเลยโอ้ดีกาจุ่มเย็นฝนสังลาเนาะฝนสังลาก่อนจะเข้าหนาวนี่แล้วปูแล้วหงอยังหาเนาะแม่นแล้วกะจะได้หนาวแล้วฝนจะหนาวแล้วยัง17ที่ไหนไปวัดวันละไสจ้า17ปะกันเด้อพุทธศรีคีรีนะ25ก็ม่อนห้วยแก้วลำเภอพระตวยถ้ามา25นี่ได้2งานน้ำเภอพระอันนั้นเปิ้นจะวางศิลาฤกษ์ลวดตรอดกฐินสร้างเจดีย์แล้วก็ตอนบ่ายก็ม่อนห้วยแก้วเจริญปอนพระเจ้าจากตั้งใดแม่น้อยเจ้ายังเป่าเลยแม่น้อยบ้านยังหาปูท้องเจ้าอ๋อแม่น้อยปูท้องสันปูท้องเจ้าว่าสันปูท้องเจ้าสันปูท้องคู่บ้านสี่หมื่นเจ้าฟังทุกวันละเจ้าตลอดดีละกันเนาะเจ้าโมทนาโมทนาบุญหักษาบุญหักษาฝนตกลูนี่ที่ได้รอนี่กำลังมืดตกตั้งเหนือสันปะตองเวียงปะเป่าเนี่ยตกตกมากระเดียจุ่มเย็นป้าเวลาเขามีงานนี่ฝนตกมันถึงแบบม่วนแต่จะมีงานนะฝนตกไอ้นะมันแบบม่วนก็คนที่เปิ้นทำการเกษตรเปิ้นต้องการน้ำนี่ก็ตกมาเตอะอย่างเงี้ยเอาตามเรื่องของเปิ้นธรรมชาติสายที่15เจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดห้อยเห็นลีเจ้าลีห้อยเห็นฝนตกก็ฝนตกจัดมากเกินเจ้าฮะฝนตกจัดมากเดี๋ยวนี้นะเตียงไปเลยเจ้าเตียงขึ้นน่ะน้ำเดือนนี้ยังมีอยู่ก่อมันนี
่มามีวันเดียวมามีแล้วเย็นแล้วบ่ยุดแล้วบ่อ๋อเป็นว่าตกตั้งลีขึ้นเหนือรู้นี่แต่เจ้าคนต้องแห้งหน่อยใหญ่เลยบ่ด้วยหล่อนี่มีเตื่อยไหมบดอยู่กำลังบดอยู่ก็บดเหมือนกันนะเจ้าบดเหมือนหมืดนะเดี๋ยวนี้นะโอ้ฝนแห้เย็นเหี่ยวกำหูนี่หืมแล้วหานี้แล้วก็ถ้าจะหมอกเหมยถ้าจะออกแล้วเนาะหนาวแล้วเนาะหนาวเนาะโมทนาอันนี้หนาวก็ดีไปยัง